สถานการณ์ในเมืองมาริอูโปลของยูเครนเข้าสู่ภาวะตรึงเครียดที่สุดหลังเลยเส้นตายที่รัสเซียให้โอกาสทหารยูเครนวางอาวุธตั้งแต่6นาฬิกาถึง10นาฬิกาของวันที่17เมษายน2565ทางนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าได้เข้าเคลียร์พื้นที่บริเวณชานเมืองไว้หมดแล้วเหลือเพียงกลุ่มกองกำลังเสริมติดอาวุธขนาดเล็กที่ยังซ่อนตัวอยู่ในโรงงานเหล็กอาซอฟสตอลริมทะเลอาซอฟพร้อมกับอ้างข้อมูลที่ดักฟังได้ว่ามีทหารรับจ้างราว400คนอยู่ในนั้นและได้รับคำสั่งให้ยิงพวกเดียวกันที่ต้องการยอมแพ้ด้านวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนยอมรับว่าสถานการณ์ในเมืองซับซ้อนมากมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและถูกปิดล้อมแต่รัฐบาลยังคงติดต่อกับกลุ่มกองกำลังนั้นได้อยู่และอ้างว่ารัสเซียมีเจตนาสังหารทุกคนในมาริอูโปลพร้อมขู่ด้วยว่าถ้ากองกำลังที่เหลือถูกสังหารเท่ากับว่าการเจรจาสันติภาพจะยุติลงทันทีขณะที่เดนิสชามิฮาวนายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันว่ามาริโอโปยังไม่ล่มสลายและเชื่อว่ากองกำลังเหล่านั้นจะสู้ให้ถึงที่สุดและจะไม่ทิ้งดินแดนของเราพร้อมขอให้ชาติตะวันตกส่งกระสุนและอาวุธเพื่อสนับสนุนกองทัพรวมทั้งความช่วยเหลือด้านการเงินส่วนดิมิโทรคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เชื่อว่าทหารรัสเซียตัดสินใจแล้วที่จะทำลายเมืองให้ราบเป็นหน้ากรองโดยล่าสุดมีรายงานอ้างเทศบาลเมืองมาริโอโปได้ระบุว่ารัสเซียเริ่มล็อกดาวน์ห้ามประชาชนเข้าออกเมืองรวมทั้งข้ามเขตตั้งแต่18เมษายนรวม1สัปดาห์ทั้งนี้หากมาริโอโปลถูกรัสเซียยึดครองได้ก็จะกลายเป็นเมืองใหญ่เมืองแรกที่กองทัพยูเครนถูกตีแตกพ่ายนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานเมื่อ24กุมภาพันธ์ซึ่งเมืองนี้ถือเป็นสมรภูมิที่มีการสู้รบกันอย่างดุเดือดเพราะเป็นเมืองท่าของภูมิภาคดอนบาสซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดโดเนตส์และลูฮานที่แยกตัวออกมาเป็น2สาธารณรัฐในขณะเดียวกันหากยูเครนสูญเสียเมืองนี้ก็จะเสียหายในแง่ยุทธศาสตร์และเสียดินแดนของประเทศนี้ด้วย